สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ A level ปี66นะครับโจทย์ศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงแห่ง1มีจำนวนผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการศูนย์แห่งนี้ทั้งหมด120คนโดยจำนวนผู้ป่วยเพศชายคิดเป็นร้อยละ40ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดและอายุของผู้ป่วยจำแนกเพศแสดงด้วยแผนภาพกล่องดังนี้ก็คือให้รูปนี้มาให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของผู้ป่วยเพศชายเท่ากับ70ปีและค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของผู้ป่วยเพศหญิงเท่ากับ55ปีพิจารณาข้อความต่อไปนี้กไก่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุผู้ป่วยทั้งหมดเท่ากับ 62.5 ปีขอไข่พิสัยระหว่างควอทายของอายุเพศชายน้อยกว่าพิสัยระหว่างควอทายของอายุผู้ป่วยเพศหญิงคอควายผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า65ปีมีจำนวนไม่เกิน50คนจากข้อความกขและคข้างต้นข้อใดถูกต้องนะครับก็ค่อยๆหาทีละส่วนละกันตอนนี้มีเพศชายเพศหญิงแล้วก็รวม120คนเพศชายเป็น 40% แปลว่า40ส่วน100คูณ120ดังนั้นเพศชายมี48คนเพศหญิงก็คือ 60% นะครับก็คือที่เหลือดังนั้นเพศหญิงก็คือ72คนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผู้ชายคือ70ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของผู้หญิงคือ55สูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมเท่ากับ N1 μ1 บวกกับ N2 μ2 หารด้วย N1 บวก N2ดังนั้นตัวนี้ก็เลยออกมากลายเป็น48คูณ70บวกกับ72คูณกับ55หารด้วย48บวก72ตัวนี้ถ้าคูณเลขออกมานะครับก็กลายเป็น78 56ใส่6ทด5 74 28แล้วก็ตัวนี้72คูณ55ก็เลยกลายเป็น360 360ก็เลยกลายเป็น3960นะครับแล้วหารด้วย120อยู่ถ้าเอาตัวนี้มาบวกกับ3360ดังนั้นตัวนี้ออกมากลายเป็น7320แล้วหารด้วย120ซึ่งปรากฏว่าตัวนี้หารเลขออกมาได้61เพราะฉะนั้นตัวนี้ข้อกอไก่เลยผิดนะครับก็คิดค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมธรรมดาข้อขอไข่พิสัยระหว่างควอทายชื่อภาษาไทยนะครับคือพิสัยระหว่างควอทายชื่อภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์นั้นเราจะใช้เป็น IQR นะครับซึ่งหาจาก Q3 ลบ Q1 ในข้อนี้ Q3 กับ Q1 มันเขียนเป็นแนวตั้งนะครับ Q3 ของผู้ชายอยู่ตรงนี้ Q1 อยู่ตรงนี้ Q3 ของผู้หญิงอยู่ตรงนี้ Q1 อยู่ตรงนี้มองจากรูปภาพถ้าเรากำลังจะเอา Q3 ลบ Q1 ความตั้งใจของรูปนี้ตัวนี้ปรากฏว่าสั้นกว่าป่ะครับมันอยู่ระหว่าง IQR ของผู้ชายพี่แบงค์ว่ามันคือ80ลบกับตัวนี้คงจะประมาณ65 60ราวๆนะครับ67คร่าวๆส่วน IQR ของผู้หญิงตัวนี้มันคงจะเป็น60กว่าๆ ก็คือเกือบๆ5ละ64ละกัน Q1 อยู่ราวๆนี้ก็กลายเป็น40ระหว่าง40กับ45อาจจะเป็นสัก42โดยคร่าวๆประมาณว่าตัวนี้ก็เลยได้ออกมากลายเป็น13ส่วนตัวนี้คร่าวๆออกมาได้22ดังนั้น IQR ของผู้ชายน้อยกว่า IQR ของผู้หญิงข้อขอไข่ตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับบางคนบอกว่าพี่แบงค์อาจจะมองแค่เรื่องของความกว้างตัวนี้เลยได้ไหมเหมือนความสูงของบล็อกเนี้ยความสูงของตัวนี้มันก็คือ Q3 ลบ Q1 อยู่แล้วป่ะครับซึ่งตัวนี้มันสูงน้อยกว่า
เลยสามารถบอกได้ว่าจริงๆแล้ว IQR คือความกว้างของแต่ละบล็อกตรงนี้นะครับสามารถทำความเข้าใจว่า IQR คือความกว้างของบล็อกนี้ได้ด้วยซึ่งบล็อกของผู้หญิงใหญ่กว่าบล็อกของผู้ชายดังนั้นผู้ชายน้อยกว่านะครับก็มองอย่างนี้ก็ได้ส่วนข้อคอควายผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า65ปีมีจำนวนไม่เกิน50คนถ้าอย่างนั้นตอนนี้พี่แบงค์เอารูปนี้มาทำอีกทีนึงเราบอกว่าผู้ป่วยไม่เกิน65ปีโอเคตอนนี้เนี่ย ถ้าเราบอกว่าตรงนี้ Q3 ของกลุ่มผู้หญิงเนาะยังไม่ถึง65แปลว่าตรงเนี้ยคือ3ส่วน4ของข้อมูลของผู้หญิงผู้หญิงมีอยู่72คนแปลว่าตรงนี้กลายเป็น724ตัด24เหลือ18ขอโทษครับแปลว่าตรงเนี้ย54คนละเฉพาะของผู้หญิงอ่ะก็มี54คนละยังไม่รวมของผู้ชายว่าตรงนี้มีอีกกี่คนนะแต่เขาบอกว่ามีไม่เกิน50คนเป็นไปได้ไหมครับก็เฉพาะของผู้หญิงมันก็เกินแล้วอ่ะแปลว่าคอควายยังไงก็พูดผิดป่ะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ2นะครับก็ข้อนี้มีข้อน่าสนใจน่าจะเป็นข้อขอไข่กับคอควายขอไข่มอง IQR ถ้ามองให้เร็วๆคือมองเรื่องของความสูงของบล็อกนะครับความกว้างของบล็อกส่วนเรื่องข้อคอควายอาจจะต้องสังเกตนิดนึงว่ามันหาไม่ได้แท้จริงอ่ะเขาตั้งใจให้รูปมันไม่พอดีแต่เราสามารถประมาณว่าตัวนี้ผู้หญิงมี54คนไปแล้วยังไงมันก็ต้องเกิน50แน่ๆนะครับอาจจะไม่ได้หาทั้งหมดออกมาคุยกันโอเคข้อนี้ตอบข้อ2นะครับ